อทิ้งที่ว่างอ่าเรียกว่าควบมาของประกิตเธอกับหูหนีหนีสุพรรณได้ทีนี้ประกิตเหลือเอียงโอ้ตอนที่2ตายสุพรรณมาแก้ตัวได้สำเร็จครับโอ้โหช้าไปหน่อยแถว2เก็บได้ที่เกิร์กฤทธิ์ซ้ายของเกิร์กฤทธิ์ติดบล็อกโอจิมะซ้ายอาสมเสาเล่นเองครับอาสมเสาไหลต่อให้อลงกรอลงกรเลี้ยวที่โรดิโก้โอ้โหติดเซฟของวิษณุศักดิ์แก้วเรืองครับจังหวะเข้าฮอสจดจ่อของโรดิโก้โอ้โหยืนตำแหน่งได้ดีมากนะครับวิษณุศักดิ์หยุดเอาไว้ได้ครับจังหวะอาสมเสาฝากแล้วอลงกรตกเข้ากลางครับสลัดหนีตัวประกบมาเสาแรกถึงบอลก่อนแล้วด้วยนะครับโรดิโก้สกอนให้พีรพัฒน์ครับซ้ายซ้ายของพีรพัฒน์รถชัยยาจากสนามอื่นๆแต่ว่าคู่นี้นี่เป็นโอกาสยิงเข้ากรอบครั้งแรกของ SCG เมืองทองครับพีรพัฒน์รถชัยยาเอกฤทธิ์ย้อนมาให้ประกิตได้ซ้ายปั่นโค้งของทางประกิตแล้วโอ้โหโรดิโก้ดูว่าถ้าไม่ล้ำหน้าดิเตอร์ตัวคงเสียดายเลยแหละครับโฉบเข้าไปมงเปลี่ยนทางแต่ว่าโดนไม่เต็มสักเท่าไหร่ครับบอลก็ยังหลุดกรอบอยู่ดีโอ้แต่ว่าล้ำเยอะครับแบบนี้มันมีส่วนในการเล่นด้วยนะครับต้องขึ้นประกิตตัดโค้งโค้งมาให้เพื่อเดียวโรดิโก้แล้วโอ้โหวิสุทธิ์สัตว์แต่ล้ำหน้าล้ำหน้าไปก่อนโรดิโก้แต่ไม่ล้ำก็ยังกินวิสุทธิ์สัตว์ไม่ได้อยู่ดีนะครับตรงนี้โชว์บอกตัวมาก่อนอีกแล้วครับโรดิโก้ล้ำเยอะเลยนะครับเรียกว่าตานี่มองแต่บอลไม่ได้สนใจลายแนวรับของ SCG เมืองทองเลยคือคนอื่นเขาเข้ามาอยู่ในลายได้หมด8ทีมสุดท้ายที่สนามราชมังคลากีฬาสถานครับเดี๋ยวดูครับครึ่งหลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องแท็กติกและตัวผู้เล่นจากทั้ง2ทีมหรือไม่นะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับเกิดวิทย์ไปอยู่ทางซ้ายตามหนึ่งที่ถนัดแล้วอาสุทาก็มาเล่นให้อดุลขวาไปที่ปกกล้าวอัดนันก็ไม่มีอะไรครับแล้วกริชให้ลงกรบอกยอมมาข้างนอกก็ไปต่อได้โหนี้โดนได้เอาลงกรดูว่าเลือกมาที่โรดิโก้โดนกระแทกโอ้โหโหดัสกรผู้ตัดสินชี้จุดโทษครับจังหวะลงกรหลุดมาได้แล้วไหลเข้ากลางมาครับโรดิโก้อยู่ด้านหน้านี้ก็ยังไม่เห็นการปะทะชัดเจนเท่าไหร่นะครับเนี่ยดัสกรอยู่ข้างหลังก็พยายามยั้งตัวแล้วนะครับโรดิโก้ทิ้งตัวแปะลงมาก็ผู้ตัดสินอยู่ในมุมที่เห็นนะครับดูกันในดูอาซัมเซานะครับผ่านครึ่งหลังมานาทีที่10พอดีดูว่าวิศนุศักดิ์กับอาซัมเซาจะอ่านใครออกครับซัดตูตะข่ายไปแล้วครับเดาถูกแต่ว่ายิงได้มุมนะครับแอนโดรัสซัมซาวขึ้นนำไปก่อนครับชลบุรีหลังจากกลับลงมาเล่นในครึ่งหลังได้7-8นาทีครับก็ยังรักษาสถิติยิงในทุกรอบที่ลงเล่นในช้างเอฟเอคัพฤดูกาลนี้นะครับซัมซาวเป็นประตูที่6ของเขาในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วด้วยยิงหาพ่อเรียดครับสุสักไปไม่ถึงบอลบอดี้อดุลถ่ายทะลุให้กับทางเลยอาซัมซาวอาซัมซาวได้ขวาชิปนิ่มนิ่มโอ้โหเป็น2-0เลยครับโอ้โห2ประตูรวดเลยครับของอาซัมซาวในช่วงเวลาห่างกันไม่ถึง1นาทีด้วยนะครับโอ้โหได้2ประตูติดนะครับชลบุรีขึ้นหลัง11นาทีผ่านไปครับชลบุรีนำห่าง PSG เมืองทองได้แต่2ประตูต่อ0จากจังหวะที่ปกกล้าวเนี่ยหวนบอลโดนเลคริตันไปแซดหน่อยผู้สินว่าเห็นได้เปรียบไปแล้วครับบอลที่อดุลเปิดมาแล้วก็มาถึงอาซอมเซาจนได้โอ้ดูสปีดของเขานะครับนี่ออกตัวห่างจากแนวรับ PSG เมืองทองมาทีหลังโอยามะนะครับโอ้โหออกทีหลังพอสมควรเลยนะครับหลายช่วงตัวครับแต่ก็เนี่ยนะครับเพื่อนนี่ก็ให้มาแบบรู้ถึงฝีเท้าความเร็วของเขาเลยนะครับพงอนุพงศ์ข้างหน้ามีเป้าเดียวแล้วครับดึงจังหวะเพลงแล้วตักมาที่โรดิโก้โอ้โหสักทีนึงไม่ได้ครับโอ้โหปัดมือเดียวไม่ได้หวุดหวิดเลยครับวิษณุศักดิ์
โอ้โหหยุดไว้ไม่ให้ชมบุรีได้ประตูที่3ครับเป็นซุปเปอร์เซฟเลยนะครับลูกนี้โรดิโก้นะโขกกดลงพื้นเหน่งๆเลยครับโอ้โหวิษณุศักดิ์ปฏิกิริยายังเร็วนะครับนี่โขกเด้งกะย้อนทางด้วยครับแต่ว่าวิษณุศักดิ์ยังอยู่แล้วอาวยามาก็ทุ่มเทแล้ววิ่งเร็วด้วยนะครับคิมยองพีจังหวะนี้สารัตเปิดมาทางชัยวัฒน์ขึ้นลูกนิดโอ้โหจะนิดก็ไปก่อนจะเสียบเสาเหมือนกันครับทิศทางนี่มาจะเสียบสามเหลี่ยมเอาเหมือนกันนะครับแต่ว่าลูกมันย้อยๆไม่แรงครับชนินก็เลยมีเวลาครับที่จะทะยานขึ้นไปควักออกมาได้ทันครับชนาทิพย์โดนอดุลปั๊มได้แล้วมาตรงนี้พิลโอ้ตัวเคลียร์ของพิรพัฒน์ยกเท้าสูงไปหน่อยโอ้โหมันท้ายแล้วครับไปโดนดูเจ้าบาสครับแต่ตรงน่ารักตรงที่วัตถุเขาโดนในหนวดติดย่าเขาหยิบย่าออกให้คุณควบมามีอาซัมเซาด้วยดูว่าโรดิโก้จี้เสาแรกจี้แล้วอย่างนี้เปิดมาจะให้กระชอกสักคนหนึ่งโอ้โหวัฒนาโอ้โหไปตกใจใช้แขนแต่งเสียจุดโทษเลยครับอุตส่าห์นึกว่าจะรอดจากจังหวะก่อนหน้านั้นที่รูนเข้าฮอสไปได้แล้วนะครับตบเข้ามาเนี่ยรูนจะเข้าฮอสแต่ว่าโดนสกัดออกมาได้โดยอาโอยามะแล้ววัฒนาโอ้โหจังหวะบอลกระดอนแล้วมันเจ้งมีสปินย้อนกลับมานะครับเลยทำให้วัฒนานี่เอาแขนครับไปแต่งบอลแบบอาจจะสัญชาตญาณครับอีกไม่ถึง10นาทีหรือว่าโรดิโก้เดียวกับวิทยุศักดิ์ก็เซฟได้เอาครับยังปิดไม่ลงหลังจากแก้2ศูนย์เท่าเดิมเวลายังพอมีแบบเอสจีเมืองทองแหละครับแบบนี้เซฟได้สวยครับวิษณุศักดิ์โอ้โหเดาถูกคู่นี้อัสซัมซาวก็หลีกทางให้โรดิโก้ได้ยิงนะครับอัสซัมซาวนี่ลุ้นแฮตทริกแต่ว่าโรดิโก้เป็นคนสังหารลูกนี้ไปถูกทางแล้วปัดทิ้งได้ครับวิษณุศักดิ์ทำให้เกมนี้ยังไม่แน่นะครับลงมาสุพรรณดักแต่มาเข้าทางของนูรุนสุยันเกมนูรุนกระชากไปครับกระชากถึงด้านหลังแล้วตักมาให้กับโรดิโก้โอ้โหปิดเกมนี้แก้ตัวได้สำเร็จแล้วครับหลังจากพลาดจุดโทษไปเมื่อ5นาทีก่อนครับโรดิโก้ก็ทำสำเร็จนะครับโขกลูกนี้ก็น่าจะฝังแล้วเลยครับชลบุรีทิ้งห่าง SCG เมืองทองยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ0ครับพวกนี้อาจจะล้างตาได้ในสกอร์ที่เท่ากันกับที่เจอกันเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนะครับก็ต้องเสี่ยงดันกันขึ้นไปหมดแล้วล่ะครับ SCG เมืองทองแล้วความสดความเร็วของนูรูนะครับกระชากหนีสุพรรณก่อนที่จะเปิดมาแม่นเลยแหละครับหยอดมาให้กับโรดิโก้ที่จุดนัดพบครับฉีกไปรอเสาไกลแบบรู้กันเลยนะครับลูกนี้ไม่เหลือแล้วครับเข้าในชนาทิพย์ทีละสินเอาไม้ที่ทิสตองทงขึ้นสักก่อนครับทิสตองโดอุตส่าห์มายืนรอเหมือนเป็นศูนย์หน้าเลยนะครับตอนนี้แต่ก็เหลือไปจริงๆครับชัยวัฒน์ออกซ้ายพิรพัฒน์ถึงคริตันคริตันซัดเองโอ้โหโดนเสาว่าอุตส่าห์พลิกมาได้ช่องแล้วแต่ยังตีไข่ไม่แตกครับดวงกระเกิดนิดแหละครับเปิดฉลับนิดๆแล้วคิตันขอให้กับทิสตองโดโดมในม้วนมาย้อนมาที่เทียสินเบิ้ลไซมาทั้งเสาสองจังหวะนี้บอลยิงสั้นของชนาทิพย์ก็อย่างนี้น่าจะโดนชนินปัดนะครับแต่ที่สองสองรู้สึกคู่นี้โอ้ต้องดูครับว่าพานุพงศ์โอ้โหพีรพัฒน์เนี่ยครับโดนนักเตะชมรีเห็นนะครับว่าพีรพัฒน์เข้ามาพุ่งใส่พานุพงศ์ตรงนี้แหละครับฟรีตันลอยตัวดีดไปแล้วพีรพัฒน์อยู่ข้างหลังครับมีท่อนแขนกระแทกมาจากด้านหลังโอ้ดูลูกยิงของฟรีตันครับก็ไม่ได้ประตูตีเหตุแตกนะครับผ่านมือทั้ง3ลูกได้ในช่วงครึ่งเวลาหลังครับเล่นตัวซัมเซา2ประตูนะครับจุดโทษนาทีที่55แล้วก็อีกลูกหนึ่งนาที56แล้วโรดิโก้มาปิดท้ายครับในนาที